สวัสดีค่ะวันนี้ฝ้ายก็จะชวนมาฮอลเสื้อผ้าที่เพิ่งซื้อมานะคะทั้งหมดนี้เป็นแบรนด์ที่มีใน Instagram ก็ไปดูกันเลยค่ะขอแทรกด้วยอันนี้ก่อนได้ไหมที่ไม่ใช่เสื้อผ้านะคะเป็นแบรนด์แต่งหน้าจาก Vanilla Co ค่ะนี่ได้มาทั้งหมด3ชิ้นนะคะเป็น Fingertip Brush Smart Brush แล้วก็ Blusher Brush อันนี้คือ Fingertip Brush นะคะคิดว่าจะเอามาใช้ในการเบลนขอบปากเป็นอะไรที่แบบฟิลลิ่งเหมือนการใช้นิ้วมือเบลนอะแต่ว่าเราใช้เป็นแปรงแทนนี่ค่ะมาพร้อมกับปลอกพลาสติกเป็นความใสๆสีชมพูอ่อนๆแล้วก็ตัวหัวแปรงเขาแพ็คมาได้แน่นดีมากน่าจะใช้แบบเบลนขอบปากได้ดีเลยอันนี้ Smudge Brush นะคะนี่ค่ะแล้วก็แปรงปัดแก้มหลังๆมาฝ้ายชอบแปรงปัดแก้มแบบที่มันไซส์ประมาณเนี้ยเล็กๆน่ารักพอรู้สึกว่าเวลาแป๊บๆๆไปมันสมูทจะมีมันกำลังพอดียังไงไม่รู้บอกไม่ถูกแต่ชอบมันสนุกดีอ่ะนี่ค่ะเป็นแบบนี้ขนเขาแบบนุ่มดีมากแล้วก็แน่นกำลังดีเลยไม่มากไปไม่ดูน้อยไปนี่ค่ะ3แท่งที่ได้มาถ้าใช้แล้วชอบก็เดี๋ยวจะไปจัดพี่ใหญ่เพิ่มนะคะแปรงอันใหญ่มาที่เสื้อผ้าชิ้นแรกกันสิ่งที่ชอบซื้อบ่อยมากๆคือพวกเบสิกไอเทมสกงสก้ามอะไรต่างๆที่แบบสามารถใส่ได้เรื่อยๆนะคะชิ้นนี้จาก Sleepy Murphy ค่ะเขาทำผ้าได้แบบนุ่มมากแล้วมันจะเป็นสไตล์ที่พอใส่ไปซักไปเรื่อยๆมันก็จะนุ่มขึ้นกว่านี้และอันนี้จะเป็นสีลายทางขาวฟ้าอ่อนๆ นะคะของ Sleepy Murphy ฝ้ายซื้อมา2ตัวค่ะกับตัวนี้อันนี้ก็ราคาเท่ากันก็เป็นฟิลเสื้อยืดเข้ารูปที่ดูนุ่มแล้วก็น่ารักนุ่มนิบอะเสื้อกล้ามใส่ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้อาจจะไม่ต้องใช้ที่ปิดจุกเพราะว่าเรายังสามารถใส่กับชุดชั้นในสายเล็กๆของเราได้นะคะตรงคอเป็นขนาดที่ฝ้ายรู้สึกว่ามันกำลังพอดีเลยอะไม่ได้แคบเกินแล้วก็ไม่ได้ลึกเกินไปนะคะมีกระดุมที่ใช้ได้จริงนะคะติดแกะอะไรเองได้แต่ว่าเขาทำมาแค่ไซส์เดียวขนาดหน้าอกฝ้าย32ก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะตึงประมาณนึงแล้วถ้ามากกว่านั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ก็น่าเสียดายอยากให้เขาแบบทำหลายๆไซส์เพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็ชอบมากค่ะรู้สึกแบบมันดูธรรมดาแต่มันน่ารักเขาบอกว่าอกได้ตั้งแต่29ถึง35นะคะที่มันจะยืดได้ชิ้นนี้เป็นของ Vivish Selected นะคะฝ้ายแนะนำให้เข้าไปดูใน Instagram ของเขาเลยใครที่แบบกำลังอยากได้เสื้ออุ่นๆช่วงนี้ที่ประเทศไทยกำลังจะหนาวแล้วใช่มั้ยหรือยังไงไม่รู้หนาวเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่าใครที่ไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าอยากจะหาเสื้ออะไรอุ่นๆที่แบบเก๋ๆสวยๆดูมีสไตล์ไว้อะลองเข้าไปส่อง IG เขานะคะแล้วก็ราคาไม่ได้แรงจนเกินไปด้วยสไตล์ก็ดูน่ารักสุดๆอันนี้คาร์ดิแกนครอปเนี่ยหน้าหนาวเมืองไทยก็ต้องประมาณนี้อ่ะอุ่นแหละแต่ก็เอวลอยจะใส่คุมเฉยๆคุมกันโป้หรือคุมให้แบบอากาศหนาวแอร์หน่อยๆอะไรเงี้ยก็ย่อมได้เดี๋ยวฝ้ายจะลองกับชิ้นนี้ดีกว่าอันนี้เป็นเสื้อเกาะอกจาก Pastel Motel นะคะ390บาทเวลาที่ใส่เสื้ออะไรแบบนี้ฝ้ายก็จะใช้เป็นที่ปิดจุกนะคะอันนี้ก็เป็นของ Bearwich เหมือนกันแต่ก่อนที่ฝ้ายเคยเอาให้ดูหรือโพสต์รีวิวไปจะเป็นแพ็กเกจนี้เนาะตอนนี้เขาก็มาเป็นแบบนี้แล้วเป็นผ้าซาตินนะคะเรารู้สึกว่าเหมือนเขาจะทำได้ทึบกว่าเดิมด้วยนะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้สีที่ฝ้ายใช้เป็นสีไอวอรี่นะคะอ่ะอันนี้ละกันเป็นหัวลิปกลอสเนาะเรามาใส่นี่ค่ะสีดำปึ๊บเห็นปะไม่เห็นเลยนะเขาทำได้ทึบมากอ่ะมันก็จะทำให้ปิดแล้วเวลาเราใส่เสื้อผ้าบางๆอะไรมันก็จะไม่ได้เห็นทะลุออกมาอ่ะทีนี้เราก็จะมาลองใส่กับเสื้อตัวนี้อุ้ยแล้วสีมันแบบได้อ่ะคือมันเป็นสีครีมขาวเดียวกันเลยเอ๊ะใส่ถูกด้านป่ะเนี่ยเอ้ยงงกับเสื้อผ้าน่ารักแบบตอแหลแต่แบบชอบลองเข้าไปดูกันนะคะร้าน Vivish Selected แล้วก็ Pastel Motel ชิ้นอื่นในร้านเขาก็น่าสนใจอีกชิ้นนึงจาก Vivish Selected ที่ฝ้ายชอบมากเหมือนกันนะคะก็คือเป็น Blazer ตัวนี้เลยก็เป็น Oversize Blazer ที่มีตัวแพดรองตรงไหล่ด้วยทำให้มันได้เชฟเป็นโครงที่ดูดีนะคะมีกระดุมแพดติดตรงนี้แต่จริงๆเราปล่อยไปมันก็ดูแบบเก๋ๆอีกสไตล์นึงมีดีไซน์เป็นกิมมิกเล็กๆตรงนี้ที่แบบเป็นกระเป๋า2อันซ้อนกันแล้วซึ่งใช้ได้ทั้งคู่จ้าเห็นไหมไม่ใช่กระเป๋าหลอกด้วยนะเธอเขามีสีเบจด้วยนะคะแต่ไฟเห็นสีนี้แล้วรู้สึกว่าแบบมันน่าสนใจดีอะเหมือนเทาอมเขียวนิดๆอะบอกไม่ถูกแล้วราคาเขาไม่ได้แรงเลยนะคะเบลเซอร์ปกติที่เราจะเห็นแบบแนวตัดเย็บดีๆทรงสวยๆอะก็จะ 2,000 อัพขึ้นไปหรือ 4,000 5,000 เป็นมาตรฐานของเบลเซอร์เนาะแต่นี้อยู่ที่1,500 บาทมาต่อที่เสื้อ
ตัวนี้นะคะเป็นของ Rally Movement ค่ะอันนี้ฝ้ายซื้อมาแล้วก็ใส่ถ่ายงานไปแล้วครั้งนึงแต่ว่าอยากจะเอามาแนะนำเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ที่ทำเสื้อผ้าออกมาได้สวยน่าใส่หลายๆตัวมากเลยแล้วก็ตอนนี้เขาเพิ่งออกคอลเลคชันใหม่มั้งแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตัวนี้จะยังมีขายอยู่ไหมนะแต่ก็เป็นเหมือนตัวนึงที่ขายดีของเขาแล้วคือใส่ออกมาแล้วสวยนะแล้วชอบเลยมันเป็นนิตแวร์ที่แบบมีดีเทลอะไรแบบเนี้ยเก๋ดีอะตอนแรกตรงคอก็คิดว่ามันจะลึกเกินไปแต่ว่าพอใส่แล้วอะจริงๆเราสามารถแบบปรับขึ้นไปอย่างนี้ได้นิดนึงนะแปลว่าเป็นชิ้นที่เราจะใส่แบบแคชชวลสบายๆก็ได้หรือว่าจะใส่เครื่องประดับเพิ่มเข้าไปแมทช์กับชิ้นอื่นให้มันดูแกลมขึ้นมาก็ยังได้อะชิ้นนี้เป็นสิ่งที่ฝ้ายเห็นผ่านตาบ่อยมากๆทั้งจากที่ร้านทั้งจาก Instagram อะไรต่างๆที่คนใส่นะคะแล้วฝ้ายก็ไปลองที่ช็อปเขาลองดูอะเฮ้ยมันน่ารักก็เลยติดมา1เราชอบความสีเงินด้านๆของตัวที่ล็อกมากเลยอะมีชื่อด้วยนะคะซาริสาแล้วสายเนี่ยสามารถปรับได้ด้วยนะคะว่าเราอยากจะให้ตัวนี้ยาวลงมาอีกหรือขึ้นไปอีกได้ตามชอบเลยกระเป๋าปึ๊บอุ๊ยใส่มือถือได้เนี่ยลองดูมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกใส่ทิชชู่แล้วกันเอาไว้ซับหน้านี่จะเป็นสไตล์ครอปน่ารักน่ารักแล้วเขามีสีดำด้วยนะคะอันนี้เป็นของ Pokey Pico นะคะเป็นสไตล์เสื้อที่ฝ้ายรู้สึกว่าซื้อมาบ่อยเหมือนกันนะก็คือเสื้อสายเดี่ยวหรืออะไรต่างๆที่ผูกหลังแบบนี้นะคะพอใส่ออกมาแล้วข้างหน้ากำลังพอดีเลยนะคะข้างหลังพอรามัดก็จะเป็นแบบนี้ด้านหน้าค่ะรู้สึกว่าเป็นเสื้อสายเดี่ยวผูกที่ทำได้ดีมากๆเลยอะผ้าใส่สบายลายน่ารักการตัดเย็บอะไรแบบดีเนียบสุดๆชิ้นนี้นี่จำไม่ได้แล้วว่าอ๋อคาร่าท็อปของโมลิเวียนเป็นแบรนด์ที่ทำพวกเสื้อกล้ามเสื้ออะไรทรงๆเนี้ยได้เก๋มากนะคะเขาจะมีลูกเล่นแบบโค้งๆเคิร์ฟๆข้างล่างไปลองกันดีกว่าให้ดูความเนียนของที่ปิดจุกนะคะไม่เห็นทั้งสีและขอบแล้วเสื้อคือเปรี้ยวมากใครชอบพวกแทงท็อปเสื้ออะไรทรงๆประมาณนี้นะคะแนะนำไปดูโมลิเวนเลยเราจะเอาชายเสื้อออกมาข้างนอกก็ได้หรือว่าจะใส่เข้าไปแบบนี้มันก็จะเป็นฟิลเหมือนกับว่าเราใส่แบบเป็นบอดี้สูทหรืออะไรข้างในเนี่ยเห็นปะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงจาก Wish Selected นะคะก็คือคาร์ดิแกนแบบสีสันคัลเลอร์ฟูลเนี่ยน่ารักนะเข้ากับช่วงออทัมวินเทอร์ช่วงนี้มากๆแล้วก็นุ่มมากๆด้วยอ่ะมันแบบนุ่มดึงดืดเหมือนเป็นก้อนไหมพรมจะเป็นไซส์ที่ค่อนข้างพอดีตัวนะคะไม่ได้ใหญ่เกินไปน่ารักอ่ะแล้วแบบพูดน่ารักบ่อยมากไม่รู้จะพูดคำไหนแหละนานทีจะเจอสีสันที่เรารู้สึกว่าเราชอบก็นี่แหละชอบมากนี่ค่ะโอ้ยร้อนมากน่าจะอุ่นดีเลยแหละช่วงหน้าหนาวไปต่อค่ะกับ on and on แถมสติกเกอร์มาด้วยนี่เลยอุ๊ยผ้านุ่มอ่ะซื้อมาเพราะชอบลายเลยแล้วก็ทรงของเสื้อครอปใส่แล้วน่าจะเป็นอะไรที่กำลังพอดีอ่ะนะลองดูผ้านุ่มมากๆกำลังพอดีตัวไม่ได้บานออกมากเกินแล้วก็ไม่ได้รัดจนเกินไปนะคะแต่คือเขาทำเป็น one size อีกแล้วอ่ะไม่ได้มีไซส์อื่นน่าเสียดายแบบเป็นเสื้อครอปที่ดีที่นุ่มที่ใส่สบายมากกางเกงจากจุดไลน์แมนชั่นโอ้แบบว้าวดีมากเป็นเชือกผูกนะคะแล้วก็เอวกว้างพอสมควรเลยนี่นาทีฟ้ายชอบมากคือเขามีลูกเล่นตรงชายขาแบบนี้นะคะมีสลิปแสกตรงนี้ด้วยแล้วก็ผูกเข้าไปตามไซส์เอวเราจะใส่เป็นเอวสูงหรือว่าคล้ายๆมาเป็นเอวต่ำที่เขากำลังฮิตกันก็ได้นะประมาณนี้ละกันชายกางเกงก็ยาวประมาณนึงเหมือนกันนะคะถ้าเราเป็นสาวขาสั้นฝ้ายชอบกางเกงอะไรประมาณนี้มากเลยอะแบบผ้าโค้งๆสบายๆนิดนึงความแหวกที่ชายขามันก็แบบดูเก๋ดีอะผ้าจะไม่บางนะคะจะมีความหนาขึ้นมาหน่อยแต่แบบมันไม่ได้หนามากอะแต่ว่ามันไม่บางแล้วก็ไม่แบบเห็นเป็นซีทรูใดๆแล้วฝ้ายก็ได้รองเท้ามาคู่นึงนะคะเป็นชิ้นที่คิดว่าน่าจะเหมาะกับคนขาสั้นที่ชอบใส่อะไรยาวๆกระโปรงยาวกางเกงยาวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ฝ้ายใส่ไซส์39ค่ะตัวน่าจะนุ่มสบายเลยเป็นนี้นุ่มมากเพราะถ้าเป็นส้นสูงไปเลยแบบไม่ได้มีแพลตฟอร์มด้านหน้าแบบเนี้ยมันก็จะเมื่อยมากๆใช่ป่ะแล้วก็จะมาลองแบบนี้กันเก๋เวอร์พอดีเลยแล้วก็ใส่สบายมากด้วยเนี่ยกางเกงตัวนี้เราก็ไม่ต้องไปตัดขาแล้วแล้วก็ไม่ได้เมื่อยเหมือนใส่ส้นสูงนะคะก็มีสีขาวด้วยนะแต่จะเหมือนเป็นขาวผสมกับดำต่อไปเป็นชุดออกกำลังกายกันบ้างทาดาอันนี้เป็นของ Waking Bee นะคะเขาออกเป็นคอลเลคชันใหม่ที่แบบเป็นฟิลสไตล์เทนนิสอะไรอย่างเงี้ย Sport and Feel นี่เลยแล้วก็นี่ฝ้ายกำลังชอบกระโปรงทรงนี้มากๆซึ่งอันที่จริงอันนี้ไม่ใช่กระโปรงแบบล้วนๆนะเขามีกางเกง
ซับข้างในให้เวลาออกกำลังก็จะได้แบบไม่พอมแพมใดๆนะคะก่อนหน้านี้ไปลองที่ Leisure Social ที่เขาจะเอาพวกแบรนด์ Elo อะไรเงี้ยมาขายที่ Kendall เป็นพรีเซนเตอร์อะแล้วก็ไปลองมาแล้วแต่ก็ยังตัดสินใจไม่ได้อะว่าจะซื้อดีไหมแล้วราคาก็แรงประมาณนึงเลยนะ 4,000 กว่าบาทสำหรับกระโปรง1ตัวแล้วทีเนี้ยก็ไปเจอของ Waking Bee ค่ะแล้วเขาก็ทำได้แบบสวยดีเลยอะก็เลยอะเอาของ Waking Bee มาก่อนแล้วกันแล้วก็ได้เสื้อมาอีกนะคะเขาก็จะมีสีอื่นด้วยนะเป็นพวกสีเหลืองสีเขียวอะไรเงี้ยแต่ฝ้ายชอบสีขาวที่สุดไซส์ S นะคะเขาทำให้มันเป็นสไตล์โอเวอร์ไซส์ผ้าก็จะเป็นแบบที่มันแบบแห้งง่ายอะไรต่างๆเนี่ยที่เหมาะกับการออกกำลังกายแล้วเราไปแมทช์กับชุดอื่นในชีวิตประจำวันได้นะคะถึงแม้จะไม่ออกกำลังกายก็ตามทั้งคู่เลยสวยมากฝ้ายชอบความขาวเขียวที่มันลงตัวกันแบบเนี้ยแล้วก็มีจึ๊งนึงนะคะเป็นชุดไปยิมเก๋ๆหรือว่าไปฝึกตีเทนนิสตีกอล์ฟได้สุดท้ายแล้วค่ะเป็นชิ้นที่ฝ้ายเล็งมานานแสนนานไม่นานขนาดนั้นหรอกก็ประมาณนึงคือไปเห็นใน IG ใครสักคนเขาใส่ชุดนี้ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วมันก็อุ๊ยดูสวยมากเลยแต่ว่าพอไปดูใน IG ของแบรนด์เขาอ่ะเขาบอกว่ามันโซลเอาท์มันหมดก็เลยแบบอ่ะถอดใจไปแล้วอ่ะแล้วทีเนี้ยก็มีค่ะมีมาแล้วเป็นเซตคาร์ดิแกนกับกางเกงไหมพรมนะคะของ Daily Scott ชื่อว่า Charlotte Cardigan ค่ะเป็น one size คือเสื้อกับกางเกงเขาขายแยกชิ้นกันนะคะกางเกงเขามีเป็นไซส์ให้เลือกไปเลือกไซส์ S มาค่ะแล้วทั้ง2ชิ้นน่ะก็เป็นอะไรที่เอาไปใส่แยกกันอย่างอื่นก็ได้ใส่ออกมาแล้วเป็นแบบนี้ผ้าเขานุ่มมากๆเลยแล้วก็ความยาวแขนนะคะก็จะยาวมาแบบฟิวปิดมือนิดนึงกระเป๋าใช้ได้จริงแนะนำเลยใครกำลังจะไปเที่ยวที่แบบไม่ได้หนาวจนถึงขั้นติดลบหนาวเย็นสบายสบายสามารถใส่กางเกงขาสั้นกับบูทได้เนี่ยเก๋สุดๆแล้วตัวเสื้อเราก็มาใส่ในแบบ everyday ได้เลยนะคะฝากก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆในการไปหาที่ช็อปของต่างๆนะคะอยากจะใส่ไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ไปนั่นซึ่งจริงๆแต่ละร้านเขาก็มีไอเทมที่น่าสนใจกว่านี้อีกหลายชิ้นมากๆเลยแต่เท่าที่เราแบบเลือกดูแล้วก็หาซื้อมาก็ประมาณนี้ขอบคุณที่อยู่ฮอด้วยกันจนจบนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายI feel so free. Oh my sweet baby.